ข่าวประจำรายการวันนี้ในส่วนของข่าวเราอาจจะเห็นจีนมีการอุ้มหายอย่างที่ผมได้รายงานและท่านก็เห็นแล้วว่าล่าสุดนายธนาคารชื่อในโบฝันนะครับได้ถูกอุ้มหายไปไปจากที่พักโดยไม่รู้เลยนายโบฝันคนนี้ เป็นตัวอย่างที่คนที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะมันถูกอุ้มมาหลายคนเหลือเกินที่ประเทศรัสเซียระบบแบบเดียวกันแม้จะอ้างว่าเป็นระบบประชาธิปไตยแต่ในทางความเป็นจริงรัสเซียไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีกฎหมายองค์กรดูแล้วว่าใช่ก็เหมือนประเทศไทยนี่แหละครับ แต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่อุ้มหายเหมือนกันแต่รัสเซียนี่หนักกว่าครับโดยเฉพาะสถานการณ์สงครามในยูเครนอันนี้ไม่ใช่อุ้มหายอันนี้ฆาตกรรมอมพรางหายไปเลยครับหายโดยไม่รู้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไอ้หายโดยไม่รู้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่า ถ้าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็รู้จะลงข่าวยังไงอันนี้เป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วแล้วมันไม่ได้หายเลยครับตกจากหน้าต่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมรัตเซนี่หน้าต่างมันเปิดง่ายแล้วมันใหญ่มากมันใหญ่พอที่คนจะกระโดดกันเรื่อยหรือไงแล้วทำไมคนมีฐานะทางสังคมทั้งนั้นโดยเฉพาะตั้งแต่เหตุการณ์การทำสงครามในยูเครนนี่ มีมากขึ้นผมเลยจําเป็นที่จะต้องเก็บข่าวประจำรายการเป็นข่าวต่างประเทศมาดูของนิวยอร์กโพสต์คนนี้ไม่ใช่นักข่าวแถลงนะครับนี่แหละครับคนที่ตกตึกครับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับนายพลด้านการบัญชีนะครับด้านการบัญชี นิวยอร์กโพสต์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปูตินตกตึก160ฟุตเสียชีวิตอินไซเดอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียเสียชีวิตหลังจากตกหน้าต่างลงมาจากชั้น16เป็นการตายแบบคาดไม่ถึงอีกครั้งหนึ่งนี่ข่าวเดียวกันนะคุณผู้หญิงคนนี้ใน หนังสือพิมพ์ผมดูข่าวหลายอันพอคนเลยเจอก็เอามาด้วยในเยรูซาเล็มโพสก็ของจะอิสราเอลมั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียตกลงมาจากหน้าต่างชั้น16เสียชีวิตแบบมีเงินงำอีกครั้งนิวสวีกบอกชื่อแ่ะครับคนนี้ชื่อมารีน่ายากีนาเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซีย ตกจากหน้าต่างลงมาเสียชีวิตนี่ในนิวสวิกมินตสำนักข่าวมินนะครับอันนี้ถ่ายรูปชัดเจนว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่การบัญชีเป็นนายทหารระดับสูงเนี่ยนะครับตกตึกสูง160ฟุตลงมาเสียชีวิตของการเสียชีวิตของยากีนาและคณะ กรรมการสืบสวนของหน่วยทหารภาคตะวันตกฟอนทันก้ากำลังสอบสวนกรณีเสียชีวิตอย่างลึกลับของเธอผมไม่เอารายละเอียดมาคุยอะให้ท่านเห็นอย่างเนี้ยถ้าใครบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นเรื่องการอุบัติเหตุตกตึกจะไปบอกว่าเขาฆาตกรรมอำพรางยังไงล่ะเขาเป็นนายทหารอันนี้ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้ ผมเอาหัวข่าวมาท่านดูเพียงแต่ว่าในอดีตตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมากันแล้วกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วที่เป็นวันแรกที่รัเสเซียบุกยูเครนนักธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะบริษัทน้ำมันและธุรกิจที่มีการค้าพ้าดเข้าไปในยุโรปและถูกบอยคอรเจ๊งกันไปแถวครับ ปรากฏว่ามีคนตกตึกบ่อยมันก็น่าจะใช่และแน่นอนครับเมื่อเกิดการทำสงครามคนสงครามในยูเครนเนี่ยปูตินจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเราก็ไม่รู้เขาอาจจะมีหุ้นส่วนการค้าการขายแต่เขาเป็นคนถือเงินของประเทศ การจะได้รับผลกระทบโดยตรงนั้นผมว่าปูตินอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนะักหรือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าแกก็มีกัรชนแกมีเงินแกมีกองทัพก็เหมือนนาย,ยุทธอย่างนี้ครับมันก็ไม่แค่แต่ว่าพ่อค้าเขาเจ๊งอะเขาก็ต่อต้านดังนั้นจึงมีคอมเมนต์ข้อเสนอความคิดเห็นต่างๆของพ่อค้านักธุรกิจขนาดใหญ่ เกี่ยวกับการตัดสินใจบุกยูเครนก็คล้ายๆกันในปักกิ่งที่นักธุรกิจก็มีความเห็นต่อสีจิ้นผิงต่อปัญหาเรื่องโควิดเรื่องซีโร่โควิดรวมตลอดทั้งเรื่องจะบุกไต้หวันดังนั้นเรามาดูข่าวในอดีตท่านอาจจะรู้แล้วแต่ผมต้องเก็บมาเนี่ยนะครับข่าวในอดีต the independent นี่ครับ นี่ปเป็นข่าวในดิตเศรษฐีนักธุรกิจใหญ่เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียเมื่มอกี้พูดถึงเรื่องการตกตึกแล้วนะครับขอโทษอันนี้มาพูดถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันครับขอโทษครับเป็นข่าวรอยเตอร์เมื่อปีที่แล้วครับ วันที่หนึ่งกันยายนวันที่หนึ่งกันยายนนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันรัสเซียตกลงมาจากหน้าต่างของตึกโรงพยาบาลเสียชีวิตเหมือนกันถึงบอกเออมันแปลกนะที่ที่รัสเซียที่เขาตกกันบ่อยนะครับเคียฟโพสต CEO ของบริษัทน้ำมันอีกคนหนึ่งนะอันนี้อีกคนหนึ่ง ซี <CEO S 2> ของบริษัทน้ำม,มันลุกออยตายอย่างลึกลับจากการตกมาจากหน้าต่างของตึกสูงของโรงพยาบาลอ๋อันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่สองกันยายนขอโทษคนเดียวกันครับนี่ผมเอาข่าวมาจะดูนะครับข่าวนี้ก็ลงของ ABC นี่ก็เหมือนกันครับซ e o บริษัทน้ำม,มันยักษ์ใหญ่รัสเซียวิาพากควิจารณ์สงครามยูเครน เสียชีวิตแล้วจากการตกหน้าต่างของโรงพยาบาลนี่อันนี้วิจารณ์ลงละเอียดดีครับของของออข่าวอันนี้ลงละเอียดชัดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับของสำนักข่าว A B C f i n a n c i a l ก็ลงข่าวนี้เรื่องบริษัทน้ำมันเดอะการเดียนเหมือนกันครับลงข่าวเดียวกัน แล้วก็มีเรื่องอื่นอีกก็คือของ p o l i t i c o l p o l i t i c o l นี่เป็นอีกลายหนึ่งนะครับนักการเมืองรัเสเซียเจ้าของโรงงานผลิตไส้กรอกรายรายใหญ่ถูกรายงานว่าตกลงมาจากหน้าต่างตึกสูงของโรงแรมอันนี้อีกเรื่องนตกึกตกตึกต่างน,นครับแสดงว่ารัเสเซียนี่ นิยมแบบตกตึกนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วครับนี่ของ politico ผมเอาข่าวเหล่านี้มาให้ท่านดูว่านี่คือส่วนหนึ่งของข่าวต่างประเทศแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะดีหรือเปล่าเป็นข่าวโจ๊กระหว่างประเทศกันแล้วกันนะครับ นั่นก็คือจีนกับอิหร่านผู้นำอิหร่านกับไปเดินทางไปที่จีนประทนลงการร่วมเรียกร้องให้อัฟกานิสถานยุติการจำกัดสิทธิของผู้หญิงครับแหมเป็นข่าวตลกไม่ออกนะครับเพราะว่าจีนก็ไม่ได้เคารพสิทธิมนุษยชน อิหร่านนี่ยิ่งชัดไม่เคารพเลยกรณีของผู้หญิงที่เกิดขึ้นขณะน,นี้จำได้นะครับเหตุการณ์ที่ยังจะลาจนอยู่วันนี้ไม่สงบจากการที่ผู้หญิงใส่ชุดที่หยาบไม่เรียบร้อยตามคำสั่งของรัฐถูกจับขึ้นรถไปแล้วก็เสียชีวิตแต่วันนี้ดันมาเรียกร้องให้อัฟกานิสถานเคารพสิทธิมนุษยชนผมก็เลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูแล้วก็ เพื่อจะบอกให้เห็นว่าข่าวของจีนเนี่ยที่มันพันกับประเทศไทยเนี่ยที่วันนี้กำลังพันเรื่องทุนจีนสีเทานี่ครับมันพันไปถึงรัเสเซียโดยเฉพาะที่รัเสเซียบุกยูเครนท่านคงจำได้นะครับผู้อำนวยการช่องห้าดันไปเชียร์รัสเซียครับไปเชียร์จีน ไปทำสัญญาที่จะทำส่งทำข่าวร่วมกันช่องห้านี่ของกองทัพบ,บกนะที่ผมเคยบอกท่านไปแล้วแล้วคนที่ไปประสานคือนายไพศาลพืชมงคลแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่กำลังไล่จับทุนจีนสีเทาซึ่งคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือในโจก๊ก อยู่ในสมาคมเดียวกันนี่ครับนี่เป็นสมาคมเอ่อจีนนะครับที่ชื่อไทยไชนีสนิวมีเดียแอสโซเชตสมาคมการสื่อผู้สื่อข่าวของจีนไทยวันนี้ก็เลยไปคำตอบเนื่องจากว่าเกิดเหตุเรื่องทุนจีนสีเทา ผมก็เลยเก็บคนมาเจอครับลายชื่อกรรมการบุคคลสำคัญล่าสุดท่านเห็นนะครับในภัยสารพืชมงคลเป็นคนที่พาผู้อำนวยการช่องห้าไปพบกับสถานทูตรัเสเซียเพื่อจะทําข่าวร่วมกันผู้อำนวยการช่องห้าในเวลานั้นชื่อพลเอกรังสีครับเอาให้ดูขยายให้เห็นนะฮะ พลเอกลังสีแล้วสุดท้ายผมก็วิเคราะห์ข่าวว่าสายเจ้าสายทาหารเขาจับมือกับจีนและรัเสเซียแล้วก็เลยข่าวก็เลยออกมาก็เลยมีปัญหาเนื่องจากว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องไปตีสองหน้ากับสารประชาชาติและกับอเมริกาก็เลยพลเอกลังสีนี่ก็เลยถูกปลด เป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทซีกันเป็นกระเป๋าตังค์ให้ไอบี้ผู้บัญชาการฐานบกนะครับก็เลยถูกปลดไปแล้วมีพลเอกประจินจันตองเป็นคอสชอด้วยครับที่ทำรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะกับประยุทธ์เนี่ยในฐานะฐานอากาศอยู่ในสมาคมนี้ด้วยท่านก็จะเห็นเครือข่ายความผูกพันดังนั้นพอเราเห็นภาพเหล่านี้ กับไอ้เจ้าไอ้เจ้าอยู่นะครับที่ถ่ายรูปคู่กับเจ้าโจ๊กก็เลยรู้ว่าเออมันนวเนียกันมานานแล้วครับมันเป็นพวกเดียวกันมานานแล้ววันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามึงจะจับกันยังไงนะครับอายุธก็เลยปิดปากเงียบนะครับอายุธนี่ก็เห็นรูปอยู่กับไ, <c oughs> ไอ้ไอยู่ไอ้ยู่ซินเนี่ยนะไอ้ยู่ซินฉี่เนี่ย นี่รูปที่มันไปถวายของรับของจากรัชกาลที่สิบเห็นไหมครับนี่ครับก็ท่านจะเห็นว่านี่กับกับประเทศก็แสดงว่าระบบมันนวลเนียกันไปหมดกรณีอย่างนี้นครับที่เราเห็นว่านี่คือขา่าวชุดแรกที่ผมให้ท่านดูที่มันเชื่อมโยงระหว่างจีนรัสเซีย กองทัพนายกรัฐมนตรีคอสชนวเนยกันอยู่อย่างนี้ยิ่งมีข่าวเรื่องการอุ้มหายของคนจีนในประเทศไทยและกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยด้วยเรายิ่งชัดเจนข่าวราษฎรสำนักวันนี้มีข่าวที่ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวนะครับ ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวก็คือมีรายงานข่าวจากประเทศไทยผมให้ท่านดูรูปก็กันนี่คือรูปขององค์พานะครับที่ตั้งอยู่หน้าวัดพระแก้วเป็นแบบโต๊ะหมู่บูชาภาพอย่างนี้อีกภาพหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งมีช่อดอกไม้พร้อมนะครับมีเทียนผานพุ่ม ถ้าจะเป็นการอ,าอวยพรวันเกิดมันมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับรูปแบบอย่างนี้คือเราเห็นรูปแบบอย่างนี้แล้วเราก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นรูปแบบที่ประชาชนคุ้นเคยพ่อแม่เราเสียชีวิตญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องตั้งรูปหมู่เอรูปที่จะกราบไหว้ไว้อะไรกัน แต่ปรากฏว่าข่าวนี้ยังตีความไม่ได้เพราะสายข่าวรายงานว่าที่ตั้งอยู่ที่วัดพระแก้วขณะนี้ทำมาหลายวันแล้วครับเราก็ไม่เข้าใจว่าทางราชสำนักนี่เขาคิดอะไรสภาพหน้าวัดพระแก้วก็จะมีคนเข้าไปนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้วัดพระแก้วเออเข้าไปไหว้พระ รูปนี้ก็อยู่ตรงข้างหน้าลักษณะมันเหมือนกับมันไม่มไม่มไม่น่าจะใช่ถวายพระพรแต่เอาเถอะครับสิ่งเหล่านี้เรากา็ยังไม่รู้ว่าวังเขาคิดอะไรเขาอาจจะคิดแตกต่างจากที่ประชาชนคิดก็ได้แต่รูปแบบมันเหมือนกันทำให้เราต้องตั้งข้อสมมติฐานว่าท่านอาจจะคิดแตกต่างหรืออาจจะคิดเหมือนกันถ้าจะดูจากสายตาประชาชนก็คือ การสิ้นพชนแล้วนั่นเองแต่ก็เอานะครับก็ยังก็รอฟังประกาศเป็นทางการนี่เป็นภาพที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถวัดพระแก้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดหายสุสขภาพปกติหายดีแล้วก็ไม่น่าจะมาตั้งอย่างนี้นะครับส่วนตั้งอย่างนี้น่าจะหมายถึงการสิ้นพชนหรือว่าการถวายพระพรก็สุดแล้วแต่จะเข้าใจ มาดูข่าวประจำรายการอีกอันหนึ่งเป็นข่าวราษดรสำนักเราคงจำกันได้นะครับภาพนี้คือทำโพสอบถามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องขบวนเสด็จก็คือแบมกัตตะวันแล้วจากการทํามาเนี่ยครับคุณคิดว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ให้ท่านติดสติกเกอร์ว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแล้วแต่ท่าน ก็เป็นคำถามที่ไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วเธอก็เลยอาจจะต้องเสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงเพราะว่าดูจากสภาพการของวิธีคิดของวางวิธีคิดของสิ่งที่ออพรเด็จก,การไปรยุทตัธรรมกับการเปิดทางให้จีนมาอุ้มออคนจีนในประเทศไทยโดยไม่เคารพกฎหมายแล้วเราเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลคุณะยุทธ์นตเป็นรัฐบาลที่ กฎหมายยอยักหายจริงๆนะครับภาพนี้เป็นภาพการเคลื่อนไหวที่เขาทำโพแต่เป็นการทำโพเรื่องขบวนเสด็จบนถนนปรากฏว่าม,มีการโฆษณากันเยอะครับว่าเดี๋ยวนี้ในหลวงไม่ไม่มีการห้ามรถแล้วขบวนเสด็จไม่ว่าจะเป็นพระบรงมวงสานุวงศ์หรือรัชการที่สิบไม่มีการปิดถนนแล้วท่านจะเชื่อก็เชื่อ,อน,นะครับ ท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือการโฆษณากันแบบชนิดที่บังคับเชื่อแต่ว่าอะไรที่มันบังคับก็เชื่อ,อยากวันนี้เป็นบทพิสูจน์อีกอันหนึ่งว่าไม่ใช่เฉพาะบนถนนแต่บนฟ้าก็มีปัญหาและบนฟ้าเนี่ยมันมีปัญหายิ่งกว่าถนนถนนเนี่ยรถไปไม่ได้ก็ยังจอดคอยได้แต่เครื่องบินมันจะจอดคอยอยังไงล่ะครับก็ต้องบินวนบินวนบินวน,น,วนเรื่องนี้ เกิดเหตุที่ภูเก็ตมีคนตั้งคำถามกันว่าภูเก็ตเป็นอะไรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่ใช้ชื่อว่าขับรถแบบนี้ต้องประจานที่ภูเก็ตถามว่าภูเก็ตมีใครมาเยือนเหรอคะตำรวจทำงานหนักมากถึงขั้นปิดแยกสนามบินห้ามรถยนต์ผ่านอันนี้คนที่เห็นแต่ปรากฏว่าขณะนี้หนักไปกว่านั้นก็คือ เครื่องบินครับภาพนี้ถูกว่อนเน็ตหมดเลยเครื่องบินที่จะลงภูเก็ตเมื่อวันที่18บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาเที่ยงครึ่งลงไม่ได้ครับต้องบินวนบินวนเขาบอกมี v ี p ีกํากำลังจะล่อนลงก็เป็นปันภาระว่าจะต้องไปตามไปดูกันหน่อยท่านอาจจะรู้แล้ว แต่ว่าในานั้นไม่บอกว่า V.I.P. คือใครแล้วมีข่าวอีกบอกว่าไม่ใช่วันที่18เท่านั้นวันที่12ก็ทีนึงแล้ว12กุมภานะครับ12กกุมภาปีนี้ก็ทีนึงแล้วแล้วก็เจอ18กกุมภาอีกก็ อย่างว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์อย่างที่คุณประยุทธ์บอกอยากจะรู้อะไรก็เปิด Google เข้าไปดูเนี่ยมันไม่พลาดแล้วล่ะครับมีคนที่ใช้ชื่อว่าสิวากรทิวัฒนวัธนกูลได้รายงานผมบอกเออวันนี้ง่ายหน่อยผมไม่ต้องไปคนเช็คข่าวนิดหน่อยเท่านั้นเองครับคุณสิวากรได้ บอกว่ารายงานให้ทราบว่าเครื่องบินนั้นที่ต้องจอดวนกันไปวนกันมาเมื่อวันที่18เรื่องราวเป็นยังไงเริ่มต้นบอกว่าคุณคิดว่าปัญหาขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้คนบนฟ้าได้หรือไม่ผมว่ามันจะหนักกว่านะครับจริงอยู่ครับรถติดนี่ไม่มีที่ขี้ที่เยี่ยวนะเครื่องบินนะมีที่ถ่ายทุกได้แต่ว่าไอ้วนเรื่อยๆนี่ คนนั่งเครื่องบินก็ใจหายอยู่กันนะไม่ใช่วนจนเครื่องน้ำมันหมดนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เวลานึกถึงปัญหาความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จเรามักนึกถึงปัญหาที่คนใช้รถยนต์ต้องติดขบวนอยู่บนท้องถนนใช่ครับเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แต่ใครจะรู้ไหมครับว่าเครื่องบินก็ติดครับถ้าเจอขอบวนพิเศษเขาเช่าเข้าใจว่าเป็นขบวนเสด็จ ดังนั้นการรายงานของคุณศิวากรบอกว่าติดขบวนอยู่บนท้องถนนก็เข้าใจได้แต่จริงๆแล้วคนที่กำลังโดยสารเครื่องบินอยู่บนฟ้าก็อาจจะประสบปัญหาการติดขบวนได้เหมือนกันดังเช่นผู้โดยสารของสาสายการบินสามเที่ยวบินที่ภูเก็ตตอนสายของวันที่18กุมภาพันธ์ 1. สายการบินกาต้าแอร์ QTR 840นะครับจากโดฮาบินมาถึงแนวลงจอดก่อนแต่ยังลงไม่ได้ต้องอ้อมไปอีกสองรอบเพื่อหลีกทางให้เครื่องบิน VVIP นี้สายการบินที่สองในเวลาเดียวกัน MXD 540 Lion Air จากกัวลาลัมเปอร์บินมา ถึงแนวลงจอดเกือบจะพร้อมๆกันก็ต้องบินอ้อมไปอีกสองรอบเพื่อจะหลีกทางให้ไลออนแอร์ air, นี่ก็สิงคโปร์นะครับสายรบมีที่3 a x m 8 2 4 a i r Asia นี่ของมาเลเซียที่เชื่อมเราจะเห็นบ่อยนะในเมืองไทยจากกัวลาลำเปอร์บินมาที่หลังแต่ลำหน้าบินอ้อมอยู่ก็เลยต้องบินอ้อม ตามไปอีกรอบหนึ่งโชคยังดีของเครื่องบินทั้งสามลำนี้ที่ต้องบินอ้อมไปไม่นานมากสัก15นาทีเพราะวันนี้ขบวนเสด็จใช่แล้วครับขบวนเสด็จแต่ไม่รู้เสด็จไหนขบวนเสด็จทางเวหามาร์กแหมไม่ใช่ชนรมาศนะมันมีสทลมากชนลมากสทลมากกับทางบก ชนละมากกับทางเรือนี่ทางเวหามากขบวนเสด็จทางเวหามากเป็นการเสด็จของ v ีวีไอพลำดับรองแถมมาพักผ่อนแบบส่วนตัวเลยเป็นขบวนเล็กๆนี่ขนาดเล็กนะฮะมีเครื่องบินแค่หนึ่งลำถ้าเป็นขบวนหลักๆปกติที่อาจจะมีเครื่องบินร่วมขบวนหลายลำอาจจะต้องบินวนไปนานกว่านี้ อย่างกรณีอาทิตย์ก่อนที่ผมบอกวันที่สองอย่างวันกรณีอาทิตย์ก่อนนั้นเป็นขบวนเสด็จทางเวหามากขบวนใหญ่จัดไป9ก้าลำเต็มคาราเบลโดยเครื่องบินโดยสาร v v p p และ VIP รวมห้าลำเครื่องบินลำเลียงอีก430อีกสี่ลำโอ้โหทีนี้เรารู้แล้วว่าขบวนเสด็จแต่เป็นของใคร อันนี้ไม่มีใครบอกได้เดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายถ้าไม่ลืมตื่นผมด้วยนะเอาพูดซะเลยก็ได้ขบวนที่เกิดขึ้นมาวันที่18มีการเฉลยว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์วันนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งคือรอรอสิบเสแล้วเนี่ยก็เหลือคนเดียวเท่านั้นแหะครับหนึ่งสมเด็จพระเทพก็สุขภาพไม่ดีไม่ได้ไปไหนแล้วข่าว คนภูเก็ตรู้หมดว่าจะไปดำน้ำเป็นการส่วนพระองค์ทีปังกรก็อยู่เยอรมันก็เหลือคนเดียวครับหญิงก็ลำบากแน่นอนเช็คสายข่าวเข้าไปแล้วเขาบอกใช่ครับหญิงลำบากฮะคือพระอ,องค์เจ้าสิรีวันวัลีปัญหาว่าดังนั้นวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันยากแล้วว่า ตกลงขบวนเสด็จนั้นไม่มีการกักรถนั้นไม่จริงรอกครับก็ขบวนเครื่องบินเขายังกักเลยแล้วนับนับภาษาอะไรกับรถแล้วรถคนก็เห็นเองมันเกิดขึ้นกันเรื่อยๆแต่ข้างบนนี้ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่แจ้งไม่ได้แจ้งผู้โดยสารนะครับเขาเรียกมีภาษาการบินนะเ,เขาบอก f อท อะไรอ d u t f ย่อมาจากอะไรไปดูในไปฟังในรายการในรายการขับเฮาส์นะครับมีคนอเมริกันเ็บอกอย่างนี้เขาเรียกว่า d u t f เหตุผลจะทำยังไงผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าตามสายข่าวบอกใช่ครับเป็นขบวนของ เอ่อซีรีวันวลีทีนี้อะไรเป็นเช่นนั้นเรามาดูในเฟซบุ๊กของธนพลต่อคุณธนพลอิวสกุลบรรณาธิการฟ้าเดียวกันวิเคราะห์เสร็จผมไม่ต้องเหนื่อยเลยวันนี้คุณธนพลบอกเหตุที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนี้คือตัวอย่างของวัฒนธรรมศักดินาที่หลงเหลือมาสู่ยุคทุนนิยม แม่วิเคราะห์ปั๊บหน้าฟังก่อนหน้านี้เศรษฐกิจหลักของภูเก็ตและจังหวัดชายทะเลตะวันตกคือเหมืองแร่ที่อาศัยระบบสัมปทานให้กับนายทุนชาวจีนนะครับและส่งรายได้ให้กับราชสำนักไทยหรือในหนึ่งบรรดาจเจ้าสัวเลี้ยงศักดินาเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องของชายฝั่งเรื่องแร่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับ ปัจจุบันสายเลือดเส้นหลักของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตอย่างน้อยตั้งแต่ทศวรรษที่2000ปี2 0 3 0เป็นต้นมาขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้และเป็นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด,ด้วยเศรษฐกิจของภูเก็ตที่ก็เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมการท่องเที่ยวอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้และเป็นทุนนิยมที่นิยม และเป็นทุนนิยมบริการที่ต้องอาศัยการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเส้นทางสําคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสู่จังหวัดภูเก็ตคือทางเครื่องบินถ้าจําได้จังหวัดภูเก็ตคือจังหวัดหนึ่งของพลังเสื้อเหลืองตั้งแต่พันธมิตรจนถึงกปป,ปสขณะเดียวกัน บรรดาคนเหล่านี้ก็รู้จักเส้นแบ่งว่าจะประท้วงกันอย่างไรก็จะไม่ให้กระทบถึงกับการท่องเที่ยวในภูเก็ตท่านจะลงเออย่างไงเดี๋ยวฟังต่อนะครับเคยมีกรณีที่บรรดาพันธมิตรไปปิดสนามบินจนนำมาสู่การลาออกของแกนนำพันธมิตรในเวลานั้นด้วยจำได้นะครับพันธมิตรกับกบปรปสอตอนประท้วงจะส่งสัญญาณให้ มีการรัฐประหารนั้นมันก็ปิดสนามบินอย่างเนี้พฤติกรรมมันคล้ายๆกันดีนะฮะกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันกรณีเครื่องบินขบวนเสด็จที่เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปได้ว่าไปร่วมงานแต่งงานของคนในตระกูลหงยกที่เป็นหนึ่งในในานายหัวเศรษฐีเก่าภูเก็ตซึ่งเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ไปดำน้ำด้วย ตามข่าวที่ได้แล้วก็ไปงานแต่งงานด้วยภูเก็ตเศรษฐีเยอะนี่แต่กลับสร้างความเดือดร้อนให้กับเที่ยวบินอื่นๆดังปรากฏตามข้อมูลข้างล่างผมคิดว่าใครก็ตามที่ยังมีการตัดสินใจเช่นนี้คือการคิดภายใต้วัฒนธรรมศักดินาที่ไม่สนใจโลกในยุคทุนนิยมการค้าการบริการแต่อย่างใด แน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้นำมาสู่การสรรเสริญยินดีความเห็นที่คุณธนพผลเขียนนี้เขาก็จะต้องการบอกว่าคนภูเก็ตที่อยู่เป็นยอมอดทนต่อความลำบากเศรษฐกิจภูเก็ตอยู่กับการท่องเที่ยววันนี้ก็เกิดขบวนการขัดขวางการท่องเที่ยวก็จะไม่พูดจาก็อยู่เป็นกันไปแต่เขาบอกว่าอันนี้ละ่ะ ไม่ได้นำมาสู่การสรรเสริญก็คือถูกด,ด่านนั่นเองแล้วก็ในเฟ e บ o o กของคุณธนพลนั้นก็ลงข่าวนี้ด้วยข่าวที่ผมรายงานท่านไปแล้วพร้อมรูปนั้นได้ถูกโพสต์ในหลายๆคนนะครับคนที่โพสต์นี้อีกคนหนึ่งข้อความเดียวกันคือคุณพุทธิการนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือ,อ,อคุณสิวากรนะครับ ก็ก็ถูกอ้างอิงในในหลายๆหลายๆโพสต์นะครับทีนี้เรามาดูการไขข้อข้องใจปรากฏว่าคนที่ใช้ชื่อธนพัฒนในรอยัลลิสบอกใช่เลยครับมาดำน้ำดำน้ำก็จะมีเรือคอยดูแลความปลอดภัยให้ ไอ้เครื่องบินข้างบนก็บินวนกันไปเพราะว่ายังไม่มายังมาไม่ถึงเรือก็คอยอยู่คุณธนพัฒน์บอกไอ้ข้างบนก็บินวนรอไปไอ้ข้างล่างก็มารอคนอยากดำน้ำ <c oughs> คือต่างคนต่างรอไอทหารเรือนี่ไม่ได้บอกเรือรบสุโขเรือหลวงสุโขทันะฮะอันนี้เรือชื่ออะไรไม่ได้บอกเรือก็มารอคนอยากจะมาดำน้ำ ข้างบนก็ต้องรอเพราะเครื่องบินเขายังไม่ลงแต่ต้องมารอก่อนเครื่อเรือก็ต้องรอมีภาพให้ดูด้วยครับเรือรอข้างล่างเครื่องบินรอข้างบินข้างบนแล้วคนเข้าใจถ่ายก็ถ่ายให้เห็นเลยครับเห็นเรือแล้วก็เห็นเรือเห็นเครื่องบินด้วยมีคนบอกว่ามีความเห็นแล้วทำไมมึงไม่ไปดำน้ำที่ต่างประเทศวะค <c oughs> ่าใช้จ่ายรวมๆแล้วน้อยกว่าที่มึงใช้ในประเทศไทยก็ว่าอย่างนั้นนะ นี่มีความเห็นก็ว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมอยากจะยืมคำพูดของรัฐมนตรีบางคนเผื่อว่าโอกาสหน้าใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ลองยืมคำพูดนี้ไปใช้คือรัฐมนตรีชัยวุฒิกระทรวงดิจิตอลแกบอกว่าเรื่องทุนจีนสีเทามีมานานแล้วอย่าไปคิดมากปัญหามีมึงอย่าไปคิดมากเปลี่ยนคำพูดบอกว่า เรื่องการรอแบบเทาๆเนี่ยปิดถนนปิดฟ้าน่านฟ้าเป็นเรื่องเทาๆเนี่ยนะก็มีมานานแล้วอย่าไปคิดมากครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับ